ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะกลับเข้ามาสู่ channel ของทรงเหมือนเดิมก็หลังจากห่างหายในการทำรีวิวไปนานมากก็วันนี้เดี๋ยวจะกลับมารีวิวตัวสกินแคร์ให้ฟังตัวนึงคือตัวนี้เราจะลองใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วว่ารู้สึกว่าใช้ดีมากก็เลยคือว่าอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆกันซึ่งสกินแคร์ที่จะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือตัวนี้อพาราเนี่ยคืออะไรอพาราเขาเป็นเอสเซนส์ยางพาราซึ่งทุกคนก็จะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมว่าเอ๊ะยางพาราคืออะไรทำไมเราเอายางพารามาทาหน้าตัวเองก็คือเขาไม่ได้เอายางพาราแบบดิบๆผสมน้ำคนแล้วก็มาทาหน้าคือมันไม่ใช่คืออันนี้มันเป็นผลวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็คือหลังจากใช้มาประมาณเดือนนึงใช่ไหมตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติหลักๆแล้วกันอยู่5อย่างก็คือ1ช่วยลดสิวช่วยควบคุมความมันช่วยลดรอยสิวด้วยช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้ผิวอ่ะแข็งแรงจากที่พูดมาทั้ง5อย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันให้ผลลัพธ์ทั้ง5อันเนี้ยจริงๆก็เดี๋ยวจะขอเล่านิดนึงละกันคือเหมือนก่อนหน้านี้ได้ไปคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์มาแล้วปรากฏว่าแบบโพสกินแคร์เป็นตัวเดียวที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วคือสิวอ่ะมันขึ้นก่อนไปแล้วก็เหมือนมันเห่อแล้วเราก็ไปบีบไปแกะซึ่งมันก็จะทิ้งรอยดำถูกป่ะกลับไปพอกลับมาไทยเสร็จปุ๊บคือเหมือนแบบก็ไม่ได้มีสกินแคร์ที่เหมือนแบบดูแลเกี่ยวกับพวกแบบรอยอะไรเงี้ยชัดเจนก็มีตัวเนี้ยคือแบบเห็นว่าน่าสนใจก็ซื้อมาเพราะว่ามันแบบดูครอบคลุมจักรวาลบวกกับมันมีความเป็นแบบกึ่งออร์แกนิกกับไม่มีความธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำหอมมันไม่ได้มีพาราเบนพวกสารกันเสียแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยคือส่วนตัวชอบอะไรที่มันเป็นแบบเชิงธรรมชาติอะไรเงี้ยคิดว่าน่าสนใจก็เลยลองมาดูปรากฏว่าพอใช้แล้วมันก็ดีกว่าที่คิดไว้แบบเยอะมากคือแบบใช้ไปประมาณเดือนกว่าๆไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำใช้ประมาณเดือนเกือบเดือนอะเดือนเกือบเดือนเอาง่ายๆก็คือเดือนนึงละกันปรากฏว่ารอยมันหายไปเกือบหมดรู้สึกว่ามันก็เลยดีแบบยังไม่ทันใช้หมดขวดเลยใช้ไปแค่นี้เองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากมารีวิวบอกเพื่อนๆบอกต่อว่ามันแบบสกินแคร์นี้มันค่อนข้างน่าสนใจแล้วมันเป็นของคนไทยอะไรเงี้ยก็มันเป็นอะไรที่แบบดีซึ่งถามว่าสกินแคร์ตัวนี้เหมาะกับผิวประเภทไหนก็คิดว่าเหมาะกับคนที่มีผิวผสมแล้วก็ผิวถึงผิวมันเพราะว่าตัวนี้มันช่วยเรื่องควบคุมความมันด้วยอะไรเงี้ยก็พอมันคือมันก็ตามหลักกลไกแหละพอผิวเรามันน้อยลงสิวมันก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมก็คิดว่าเหมาะกับคนผิวประเภทนั้นแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็จะเห็นเลยว่าผิวมันละเอียดขึ้นนิดนึงแล้วก็รอยเนี่ยคือเห็นชัดเลยว่าจางลงประมาณแบบก็เท่าที่เห็นตามรูปนั่นแหละประมาณ1เดือนที่ลองใช้มาพูดถึงราคาดีกว่าเพราะว่าเราไหนๆเราก็คือแบบรีวิวมาตั้งขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ต้องบอกราคาอันนี้คือเห็นอยู่ที่ใน Facebook เนาะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,500 แบบซัมติงที่เหมือนแบบน่าจะลดอยู่แต่เรนมันอยู่ประมาณเนี้ยประมาณ 1,500-1,600 120 ml อันนี้ใช้ไปประมาณเดือนเดียวลดไปประมาณเนี้ยก็คือคิดว่ามันก็คุ้มนะเพราะว่ามันก็น่าจะใช้ได้นานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้มันแบบคุณสมบัติมันค่อนข้างเยอะอ่ะก็แต่คือมันก็ไม่ได้แบบให้ความชุ่มชื้นแบบกับผิวเป็นบ้าขนาดแบบเรื่องความชุ่มชื้นก็คือถ้าใครเหมือนแบบอยากมีความชุ่มชื้นเพิ่มก็อาจจะไปหาพวกแบบสกินแคร์ตัวอื่นมาเสริมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ตัวเนี้ยเนื้อมันเบามากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอเปิดให้ดูคือเนื้อมันเป็นแบบเนี่ยขอแก้ตัวได้ไหมนี่เดี๋ยวเทให้ดูคือแบบเห็นไหมคือมันมีความเป็นเหมือนแบบน้ำนมอะคือมันจริงๆมันบางเบากว่าน้ำนมด้วยซ้ำมันเหมือนน้ำที่มีสีขาวอะแล้วมันก็ซึมเร็วมากแล้วก็ไม่มีแบบกลิ่นมันก็ไม่ได้เหม็นแบบทุกคนอาจจะคิดว่ายางพารามันแบบกลิ่นมันยางหรือเปล่ามันไม่ใช่กลิ่นยางพาราคือมันใช้แล้วมันก็แฮปปี้ดีมันไม่ได้แบบออยเหม็นจังเลยไม่อยากใช้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เหมาะกับผิวส่วนตัวเป็นคนผิวมันก็เหมาะกับสภาพผิวด้วยก็น่าสนใจก็สั่งซื้อที่ไหนใช่ไหมสั่งซื้อได้ที่ทางเว็บไซต์เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วก็ทาง Facebook Fanpage อพาราสามารถเสิร์ชได้เลยต่างๆหาไม่ยากอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าเป็นตะเกียงไทยที่น่าสนใจราคาไม่ได้แรงแบบเวอร์แล้วก็ใช้ได้นานจับต้องได้เป็นแบรนด์คนไทยก็แล้วก็ไม่ได้แบบโอเวอร์เคลมดังนั้นก็คือใครที่ตามหาสกินแคร์แนวๆแบบประมาณนี้ช่วยเรื่องรอยสิวควบคุมความมันความกระสังใสก็แนะนำให้ลองตัวนี้ดูก็คือใช้ดีจริงๆอ่ะโหอะไรอย่างนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสกินแคร์ตัวไหนที่น่าสนใจอีกนะก็เดี๋ยวจะเอามาทำรีวิวสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย